สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการมายาไอดอลนะครับและวันนี้พี่ชายแฮกไม่ได้มาคนเดียวนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคุณเอเจ้าของค่ายหนุมานฟิล์มนะครับและก็มาพร้อมๆกับน้องๆในสังกัดด้วยนะครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนแนะนำตัวนิดนึงครับผู้กำกับของเราก็ผมเอหนุมานฟิล์มนะครับก็เป็นเจ้าของค่ายหนุมานที่ผลิตหนังสั้นแล้วก็ละครแล้วก็ภาพยนตร์ครับโอ้โหอ้าวคนสวยแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออัญญาค่ะน้องอัญญานะครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อซัมเมอร์นะคะครับผมน้องซัมเมอร์นะครับสวัสดีค่ะวันวันค่ะนักเรียนการแสดงหนุมานฟิล์มรุ่น3ค่ะครับผมน้องวันวันนะครับนี่คือลูกศิษย์ครับใช่ครับซึ่งแต่ละคนก็มีผลงานแต่ละคนก็ได้มีผลงานแตกต่างกันไปครับแต่ละรุ่นแตกต่างแต่ละรุ่นนะครับเด็กเยอะไหมครับที่ในสังกัดก็คือถ้ารวมตั้งแต่รุ่นแรกๆหรือตอนนี้ก็เป็นร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับคุณเอนะซึ่งก็บอกได้เลยว่ามาพร้อมโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆและไม่ธรรมดามากๆเลยรู้ไหมเพราะนางเอกของเขาคือลิลลี่เหียนที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้ก่อนอื่นอ่ะถามน้องอัญญาดีกว่านะครับลูกแสดงละครเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเรื่องมนตานาคราชค่ะอ๋อมนตานาคราชมองกล้องลูกอีกทีนึงแสดงเรื่องอะไรมาลูกมนตานาคราชครับผมในเรื่องนั้นหนูเล่นเป็นอะไรจำได้ไหมนิชาตอนเด็กค่ะโอ้โหเป็นยังไงนิชาตอนเด็กเนี่ยจมน้ำและพญานาคมาช่วยค่ะโอ้ที่พี่ดูตัวอย่างที่ไปเล่นแล้วก็ตกน้ำแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่านายคีใช่ไหมใช่ชุดขาวมาอุ้มเห็นไหมเป็นแฟนคลับคนต่อไปน้องซัมเมอร์แล้วลูกก็ซัมเมอร์นะคะมีโอตัปปะค่ะตัวเรื่องตัวเนี้ยค่ะรับบทเป็นคุณครูที่เป็นตำรวจแฝงตัวมาสืบคดีค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างยากไหมเป็นตำรวจก็ยากค่ะต้องยิงปืนด้วยไหมเรื่องนี้ไม่ค่ะอันนี้เป็นหน่วยพิเศษค่ะจับเทพอ๋อนะครับอ่ะคนสวยชุดแดงก็เป็นหน้าใหม่ค่ะก็ยังไม่มีผลงานอะไรแต่ว่าเคยเป็นนักแสดงอยู่ช่องโมโน29ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีผลงานร่วมกับพี่ซัมเมอร์ด้วยแต่สวยนะสวยมากคนนี้มีแววมากเห็นแล้วเดินเข้ามาในสตูปุ๊บพี่โมสบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้อนาคตไปได้ไกลเลยทีเดียวอ่ะถามผู้กำกับของเราดีกว่าที่ผ่านมาผลงานล่าสุดที่เพิ่งออกอากาศไปส่วนใหญ่ผลงานพี่ออกอากาศทั้งช่อง9และช่อง5จริงๆแล้วผมมาทำแทบเกือบทุกช่องเลยครับ579แล้วมาทำโปรดักชันของตัวเองคิดยังไงก่อนก็คือตอนแรกครับเราก็คุยกันว่าคุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเราเป็นทีมงานทีเนี้ยเราก็จะมีติดปัญหาอยู่อย่างนึงคือเวลาเราเอานักแสดงสมทบเข้ามาครับมันก็ต้องผ่านการแคสต์ทีเนี้ยเราก็อยากได้เด็กๆที่แบบคาแรคเตอร์ตรงกับที่เราอยากได้เราก็เลยแบบเหมือนกับอบรมแล้วก็ตั้งกลุ่มหนุมานขึ้นมาครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยผู้กำกับแต่ละคนอย่างเงี้ยมาช่วยกันสอนมาช่วยกันฝึกแล้วก็ออกไปเป็นโปรเจกต์ต่างๆทำหนังสั้นทำละครอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ให้น้องๆเยาวชนนะครับมาทดลองกันแต่น้องๆจากหนุมานเนี่ยก็ไปแสดงที่อื่นๆก็หลายเรื่องอยู่นะใช่ครับก่อนพี่ไปถ่ายละครซีรีส์ยูริเรื่องนึงก็เจอถามบอกน้องๆมาจากไหนน้องๆบอกว่ามาจากหนุมานฟิล์มครับทีนี้เด็กๆที่เรามาเนี่ยการสอนของเราเนี่ยยากง่ายแค่ไหนการสอนใช่ไหมครับคือเรื่องการสอนเนี่ยผมค่อนข้างจะปรับให้แบบว่าปัจจุบันมากสุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในปัจจุบันนะครับโลกของโซเชียลโลกของออนไลน์มันเยอะมากๆทีนี้ผมก็สอนตั้งแต่แบบน้องๆตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาทุกคนในจับโทรศัพท์แล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนนะครับดูข่าวสารแล้วก็ให้ตามแบบสถานการณ์นะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ให้น้องๆจำพวกนั้นมาแล้วก็มาปรับในชีวิตประจำวันของตัวเองครับแล้วผลงานที่ผ่านมาผลมาที่ผ่านมาก็มีเรื่องมนตานาคราชครับที่เพิ่งจบไปน้องๆเกือบครึ่งค่ายเลยที่ไปเล่นทางช่อง5โอ้โหนะเรื่องนี้ก็ถือว่าดังมากโดยเฉพาะนักแสดงนำอยู่ดีๆวันนึงก็เป็นกระแสโด่งดังขึ้นมาเลยลิลลี่เหียนนะครับซึ่งก็เคยมานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นน้องมาก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเป็นมายังไงถึงได้ไปร่วมงานกันอันนี้อยากถามนิดนึงคือแรกๆเลยครับเราได้คุยโปรเจกต์กับน้องลิลลี่ตอนนั้นน่ะน้องเขาอยากเล่นละครอยากเข้าสู่งานบันเทิงเราก็มาคุยกันว่าลิลลี่เอาทำแบบนี้ไหมเรามาทำละครสะท้อนสังคมซึ่ง
ลิลลี่ก็อยากเป็นนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นคลิปที่เราออกไปอ่ะก็ควรเป็นคลิปที่แบบว่าทำออกมาแล้วคนดูเขาได้ประโยชน์แล้วก็เหมือนกับเป็นข้อคิดด้วย อย่างน้อยเราอยากแสดงแล้วก็พอคนดูเขาได้ประโยชน์เนี่ยเราก็จะเป็นแบบนักแสดงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็โด่งดังจริงๆเพราะทุกช่องเอาไปทำข่าวทำสื่อหมดเลยแล้วทุกคนก็เลยต้องตามไปดูมนต์ฐานนักราชในช่อง YouTube ชื่อช่องอะไรนะครับช่องหนุมานฟิล์มครับนะครับสำหรับใครที่อยากไปชมย้อนหลังหรือผลงานต่างๆของทางพี่เอแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆคนนะครับทางช่อง YouTube หนุมานฟิล์มได้เลยนะครับอ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่มากวันนี้มาก็คืออยากให้พูดถึงโปรเจกต์ซึ่งเชื่อว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปแสดงแน่นอนอยู่แล้วคือโปรเจกต์ตอนนี้ที่มีแบบเด่นๆเลยครับก็คือภาพยนตร์ที่เรากำลังจะถ่ายทำกันชื่อภาพยนตร์เรื่องพญานาคพญาแล้วก็ขีดแล้วก็นาคทำไมไม่เขียนพญานาคติดกันอ่ะคือคำว่าพญาที่เราไม่ติดกันอ่ะเราจะแยกครับระหว่างคำว่าพญาเนี่ยมันคือยิ่งใหญ่ครับมันคือยิ่งใหญ่ครับแล้วก็พอขีดแล้วคือนาคเนี่ยเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรารู้กันว่านาคเนี่ยไม่ใช่เทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นาคเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบถือศีลชื่อตรงศีลครับผมเราก็เลยต้องเว้นไว้คำว่าพญาแล้วก็ขีดนาคพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่านักแสดงมีใครอะไรยังกันบ้างแล้วเริ่มเมื่อไหร่สามารถชมได้เมื่อไหร่ตอนนี้เราถ่ายไปแล้วครับทั้งหมด3คิวแล้วก็นักแสดงนำเนี่ยมีพี่ออฟชนะพลแล้วก็มีลิลลี่เหงียนแล้วก็พี่อนัทแล้วก็มีฝ้ายแล้วก็มีพี่โจนัสแล้วก็พี่เอวสินครับเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าติดตามมากๆและส่วนน้องๆก็จะมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็จะมีหนังสั้นที่ออกมาหลายๆเรื่องครับเรื่องสายลมที่หวังดีเนี่ยครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเราไปถ่ายที่ใต้มาแล้วแล้วก็ไปขึ้นเหนือมาแล้วได้ข่าวว่าใครถ่ายเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างลูกค่ะก็ฉากที่ใต้ค่อนข้างที่จะลุยมากๆค่ะแล้วจังหวัดอะไรลูกภูเก็ตค่ะโอ้โหแล้วเหนือพี่ก็แอบไปส่องดูเหนือหนูก็ไปมาด้วยไปค่ะขึ้นเขามาด้วยขึ้นเขาที่ไหนแม่กำปองค่ะโอ้โหน่าติดตามมากๆเรื่องนี้เป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังนิดนึงเนื้อเรื่องตรงนี้เหรอคะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีผู้หญิงคนนึงเป็นลึกลับค่ะใช่เหมือนกับว่าคุ้มเคือว่าเขาจะปรากฏตัวเหมือนทำให้เราแบบลึกลับว่าเขาเป็นใครต้องติดตามแต่อยากให้ติดตามภาคสองต้องติดตามนะไปดูกันนะมีโอกาสจะก็กะว่าตั้งใจจะไปทุกภาคเลยไหมพี่เรื่องนี้ใช่ครับโอ้โหคือตอนนี้เราวางโปรเจกต์ไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวเราจะไปตะวันออกแล้วก็ไปภาคอีสานโอ้โหเพราะตอนนี้เราได้สองภาคแล้วได้ภาคใต้ภาคเหนือแล้วแล้วน้องอัญญาล่ะลูกไปกับเขาด้วยไหมเดี๋ยวอัญญาก็จะไปเล่นโขงหลงครับเป็นฉากเปิดเออชื่อดีมากเลยโขงหลงมันเป็นสถานที่คือโขงหลงเนี่ยมันเป็นสถานที่ครับถ้าเกิดว่าตามตำนานแล้วว่ามันเหมือนเมืองลับแลครับที่อยู่ในบึงโขงหลงแล้วพอจังหวัดบึงการเขาเปิดเป็นจังหวัดใหม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยที่ผมไปรีเสิร์ชมาให้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเขาก็บอกเป็นเมืองลับแลนะน่าติดตามอีกเรื่องนึงอ่ะไปน้องวันใช่ไหมลูกอยากให้ฝากติดตามใครสามารถติดตามหนูได้ทั้งช่องทางไหนได้บ้างนนแล้วก็ฝากผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยได้ค่ะก็จริงๆผลงานวันก็ตามในที่ Instagram นะคะ babysunny.s ค่ะ babysunny.s ค่ะแล้วก็ผลงานที่กำลังจะมาถึงนะคะก็อย่างที่บอก MV กับพี่ซัมเมอร์ค่ะนะครับก็อย่าลืมติดตามเนาะนางเอกน้องใหม่ใช้คำนี้ได้เลยเนาะตอนนี้น้องกำลังเรียนเรื่องการแสดงเอกการแสดงอยู่ครับเธออยู่ที่ไหนลูกกรุงเทพค่ะเอกการแสดงโอ้โหสุดยอดเลยปีไหนละปี1ค่ะเฟรชชี่เลยโอเคดีมากเลยเดี๋ยวทาไว้เลยคนนี้ไปไกลแน่นอนพี่ดูแลดีๆนะฝากต้องฝากลูกไม่เพราะพี่ชายเห็นแววน้องเขาแล้วเขารู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนปั้นนักแสดงด้วยนะคือมีรู้สึกว่าโดยบุคลิกด้วยองค์รวมแล้วเนี่ยไปได้ไกลมากๆส่วนคนนี้ก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอยากให้ฝากช่องทางติดตามด้วยลูกก็ติดตามได้ทาง IG นะคะ summer.tw แล้วก็23ค่ะแล้วก็ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็มีค่ะก็จะมีทำซีรีส์วายไม่ใช่ซีรีส์วายสิยูริยูริเล่นเองด้วยเลยเป็นยูริเองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นผู้จัดเอ้าสุดยอดมากเก่งเยี่ยมลูกเป็นผู้จัดด้วยแล้วต้องเล่นด้วยนะ
ได้เดี๋ยวนี้ผู้จัดก็ต้องเกิดนะผู้จัดไม่เกิดก็ซีรีส์ไม่ดังนะก็ลองเล่นด้วยต้องเล่นด้วยอ่ะคนเล็กฝากติดตามหนูได้ช่องทางไหนบ้างลูกมี Facebook มี IG ไหมไม่มีค่ะให้คุณแม่ดูแลใช่ไหมค่ะได้เลยนะครับหนูอยากจะพูดอะไรฝากผลงานอีกครั้งนึงลูกอ่ะเลยให้ติดตามหนูด้วยนะคะอะไรว่าอะไรเลยปุ๊ดเลยให้ติดตามหนูด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดที่พี่เอละสุดท้ายนะครับก็ฝากค่ายหนุมานฟิล์มด้วยครับตอนนี้เรามีเด็กทั้งหมดตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น9แล้วก็เรามีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเนี่ยแนวใหม่แบบใหม่ให้น้องๆเนี่ยลงมือทำครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในโซเชียลในโลกออนไลน์ตอนนี้มันสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆเพื่อปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยครับผมติดต่อยังไงบอกเบอร์โทรเผื่อหลายคนที่กำลังชมอยู่อยากจะไปเป็นนักแสดงติดต่อได้ที่เพจหนุมานฟิล์มได้เลยครับแล้วก็ช่องหนุมานฟิล์มได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านหน้าจอไว้เลยนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับบอกได้เลยว่าค่ายหนุมานฟิล์มก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถทำความฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกับน้องๆมากๆเลยนะครับนะครับขอบคุณมากรู้สึกดีนะเดี๋ยววันหลังเอาพี่ไปเล่นบ้าง นะครับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้อีกครั้งนึงนะครับกับค่ายหนุมานฟิล์มวันนี้เราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ